วันนี้ก็จะเริ่มโดยผู้นำฝ่ายค้านแถลงยติแล้วท่านก็จะขยายความเป็นภาพรวมที่จะอภิปรายใน2วันนี้โดยผู้นำฝ่ายค้านนะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มของหัวหน้าพรรคก็จะเริ่มโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็หัวหน้าพรรคต่างๆก็จะไล่เรียงกันไปพอจบหัวหน้าพรรคแล้วก็ จะเป็นคุณจิราพรนะในกลุ่มผู้อภิปรายทั่วไปจิราพรก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ชวนติดตามนะครับหลังจากนั้นวันนี้ก็จะไปที่กลุ่มเรื่องของการเศรษฐกิจก่อนพอเศรษฐกิจจบก็คล้อยไปก็จะเป็นเรื่องของพลังงานดึกๆก็จะการต่างประเทศส่วนพรุ่งนี้ก็จะว่าเปิดหัวด้วยการทุจริตเรื่องยาเสพติดแล้วก็ปัญหาสังคมการศึกษาแล้วก็ทุจริตก็ปิดท้ายโดยผมสรุปอันนี้คือภาพรวมคือพรรคร่วมฝ่ายค้านนี่มาครบนะมั่นใจว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่มีปัญหาหรอกจะมีที่รัฐบาลซึ่งวันนี้ประเมินวันนี้ก็ต้องยอมรับตรงไปตรงมาว่า50-50ของเรามาครบแต่ว่าครบยังไงมันก็ไม่เกินแต่ว่าก็ได้ทราบเป็นข่าวดีอยู่ว่าอย่างน้อยประชาธิปัตย์ก็คงมาร่วมก็ลุ้นกันว่ามันจะบุดวิดพอสมควรนะครับอันนี้ก็ลองลุ้นกันดูแต่อย่างไรรัฐบาลใช่ไหมครับเราก็สื่อสารกันไปว่าอย่างไรเสียก็ให้ช่วยกันรักษาระบบของสภาแม้ว่าการประชุมเล็กๆน้อยๆก็จะมีล่มมีอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าการอภิปรายระยะใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันไม่เคยมีในประวัติศาสตร์เพราะนั้นก็อยู่ที่สำนึกทุกคนที่จะต้องรักษาระบบนี้ไว้ซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าส.ส.รัฐบาลก็คงเขาก็คิดเรื่องนี้อยู่ก็ไม่น่าจะถึงขั้นต้องทำให้ระบบนี้ต้องหายไปเราเชื่ออย่างนั้นนะแต่อย่างไรก็ตามเราก็เตรียมแผนไว้อยู่แล้วล่มวันนี้ก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็ต้องประชุมต่อก็ลุ้นกันอีกวันพรุ่งนี้แต่ถ้าวันพรุ่งนี้ล่มนะก็ล่มพรุ่งนี้ปั๊บก็เจอกันที่นี่เราก็จะลงไปปลายนอกสภาที่นี่เลยคิดกันไว้อย่างนั้นนะใช้โพเดียมที่นี่เราก็เชิญสื่อมวลชนเชิญทุกคนมาก็จะพิปรายกันที่นี่เลยนอกนั้นข่าวมาก็ห่วงทุกพรรคอ่ะนอกจากประชาธิปัตย์นะครับก็ฟังดูว่าทางภูมิใจไทยก็ยังไม่ส่งสัญญาณไม่ให้ความมั่นใจทางพลังประชารัฐเองแกนนำเองก็ไม่มั่นใจพรรคอื่นก็พอๆกันน่ะก็จะมีพอมั่นใจได้ก็ประชาธิปัตย์แต่ก็ยังคิดว่าประชาธิปัตย์ก็จะเหลืออยู่กี่คนเพราะก็ย้ายไปเยอะนี่ที่เราห่วงก็คิดอื่นไกลไม่ได้เราก็คือกลัวแหละก็หนีการตรวจสอบกลัวว่าจะต้องถูกขึงพืชกลัวว่าจะต้องเสียเครดิตก่อนเลือกตั้งสู้ดีก็หนีดีกว่าก็เท่านั้นน่ะไม่มีเหตุผลอื่นเราก็ถือว่าเป็นคำแก้ตัวเป็นการหาเหตุผลให้กับการที่จะไม่มาร่วมประชุมจริงๆแล้วเนี่ยการประชุมอภิปราย151-152เนี่ยมันเป็นการประชุมและอภิปรายที่มันยกระดับเหนือกว่าการอภิปรายทั่วไปเพราะนั้นทุกพรรคก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญใครที่เป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยหรือสภาผู้แทนเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมาตลอดจะมาถือว่าวันนี้ทั่วไปแล้วเป็นเอกสิทธิ์เนี่ยผมดูว่าก็ไม่มีเหตุผลนะเมื่อก่อนก็ไม่พูดอย่างนี้นี่ครับขอบคุณครับพรุ่งนี้ล่มก็ลงมาพิปรายที่นี่เลยพิปรายที่นี่เลยครับใช่คนไม่ฟังก็นักข่าวฟังก็คุ้มแล้ว
นอกสภาที่คือทุกพรรคฝ่ายค้านใช่ไหมครับครับทุกพรรคฝ่ายค้านจะปรับเนื้อหานิดหน่อยให้มันกระชับลงนิดหน่อยเชื่อว่าได้สาระดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ